ทั่วนะครับแล้วในสำนวนการไต่สวนเราได้พยายามอ่านแล้วครับไม่มีพยานปากไหนเขียนไว้เลยว่าเห็นหรือว่าพูดไว้เลยว่าเห็นท่านสุรพลอยู่ในเหตุการณ์ตอนเขียนซองแต่ไม่คัดค้านเพราะข้อเท็จจริงทางไต่สวนก็มีแค่ว่าท่านสุรพลถวายซองให้พระครูบาแล้วก็เดินทางกลับหลังจากเดินทางกลับพระครูบาก็จึงนำซองนั้นไปส่งตนเองเป็นเจตนาของพระครูบาจะหมายความว่าท่านไปใน15วันสมมติว่ากกต.มาตอบรับอะไรนี้ก็จะไม่ยื่นถ้าจะไม่ดำเนินการเอาผิดแล้วในเมื่อว่ากระบวนการไต่สวนคุณชี้มาว่ามันผิดครับก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคือยังไงก็ต้องดำเนินการอยู่แล้วดำเนินการใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของเบื้องต้นเนี่ยเราต้องการคืนสิทธิ์ให้ท่านส.ส.สุรพลก่อนนะครับประการแรกเพราะว่าอย่างนี้ครับเราได้รับแรงกดดันจากพี่น้องจากเขต8จังหวัดเชียงใหม่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าท่านอยากได้ผู้แทนของท่านคืนในเบื้องต้นก่อนนะครับ